รัชดาแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่ขลาวเรื่องอิสระของแบงค์ชาติการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 13:01 น.รัชดาแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่ขลาวเรื่องความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเมื่อวันที่5พฤษภาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโตส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองโฆษกรัฐบาลโพสต์เฟซบุ๊กชวนพรรคเพื่อไทยอ่านบทความจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF หัวข้อ Stressed Central Bank Independent to Protect the World Economy เผยแพร่เมื่อ21 มีนาคม 2024ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากที่ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวในงานอีเวนต์ของพรรคเพื่อไทยว่าความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระบุว่าบทความจาก IMFเรื่องความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไทยควรหาโอกาสอ่านจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารประเทศปลอดอคติจากความขลาวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเสียทีนางสาวรัชดาระบุว่าบางส่วนที่น่าสนใจของบทความ1ผลสำรวจของ IMF ยืนยันความสำคัญธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระ2. ธนาคารกลางที่มีแอลคะแนนความเป็นอิสระสูงทำได้ดีในการควบคุมการคาดการอัตราเงินเฟ้อของประชาชนซึ่งช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ 3. ความเป็นอิสระยังส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาซึ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว4. รัฐบาลและธนาคารกลางต่างมีหน้าที่และบทบาทที่ตนเองต้องรับผิดชอบซึ่งต้องหารือกันไม่ใช่แทรกแซงกันเพื่อให้เกิดการควบคุมอัตราเงินเฟ้อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานที่สำคัญลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินเป้ยโพสต์หลังถูกจับตาสามีภรรยาต่างอันฟอนรูปหวานหายคอมเมนต์ส่งกำลังใจรัวบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 8:58 น.เป้ยปานวาดโพสต์ล่าสุดหลังถูกจับตาสามีภรรยาต่างอันฟอนรูปหวานหายแฟนๆคอมเมนต์ส่งกำลังใจรัวจากกรณีเป็นที่จับตาคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาดต่างฝ่ายต่างอันฟอลโล่ทั้งสามีและภรรยาแถมภรรยาลบรูปคู่สามีออกจากไอจีอีกด้วยหลังจากมีเพจดังออกมาเปิดประเด็นถึงนางร้ายอันฟอลโล่สามีเหตุสร้างเรื่องพามือที่สามเข้ามาทำให้ขาเตียงสั่นด้วยคำใบ้ต่างๆชาวเน็ตพุ่งเป้าโยงไปที่คู่ของเป้ยปานวาดกับสามีป๊อปนิธิเมื่อเข้าไปส่องไอจีก็พบว่าเป้ยได้อันฟอลโล่ไอจีสามีไปแล้วส่วนรูปที่เป้ยเคยช่วยป๊อปหาเสียงตอนลงสมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐและอวยพรวันเกิดในปี2566ก็หายไปจากไอจีด้วยเช่นกันขณะที่ไอจีของป๊อปนิธิก็เหมือนจะอันฟอลโล่ภรรยาด้วยเช่นกันทำเอาหลายคนจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้านเป้ยเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสข่าวโยงถึงตัวเองโดยโพสต์ภาพตัวเองก็มีคอมเมนต์แห่ชมความสวยแซ่บหุ่นดีมากทั้งยังเข้ามาให้กำลังใจรัวๆอาทิแม่สวยทุกมิติเลยสวยหุ่นดีมากค่ะติดตามทุกสถานการณ์ไม่ว่าแม่จะทุกข์จะสุขสู้ๆนะคะสวยขนาดนี้ถ้าข่าวที่ออกมามันเป็นจริงก็เลิกไปเถอะเพราะที่ผ่านมามันหลายครั้งแสดงว่าเขาไม่รักและไม่ให้เกียรติเลยอย่าไปอดทนเพื่อลูกเลยยุคสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่มีความสุขพยายามที่สุดแล้วก็ต้องทางใครทางมันเป็นต้น
ล่าสุดเป้ยยังได้แชร์โพสต์ภาพพระเอกเกาหลีสุดฮอตคิมซูยอนที่ฮอตสุดๆจากซีรีส์ Queen of Tears เพิ่งลาจอไปพร้อมแคปชั่นใจเต้นนนรอแทบไม่ไหว2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกน้อยกว่าไอออนยูมากกว่าในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2024นี้ที่ทันเดอร์โดมหวังว่าจะได้มีช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับแฟนๆทุกคนนะครับฝากทุกคนมอบความสนใจกันเยอะๆด้วยนะครับการขายบัตรและรายละเอียดต่างๆจะประกาศเพิ่มเติมภายหลังติดตามได้ที่ช่องทาง Official ของ Grand Prix Spectrum ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม KIMSOOHYUN เครื่องหมายสี่เหลี่ยม EYESONYOU เครื่องหมายสี่เหลี่ยม2024 KIMSOOHYUNASIATOURINBANGKOK เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GOLDMEDALIST เครื่องหมายสี่เหลี่ยม JHARMONY เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GRANDPRIX เครื่องหมายสี่เหลี่ยม GRANDPRIX FPECTRUM งานนี้มีคอมเมนต์หัวใจรัวๆรักเขาเหมือนกันเลยฟุตโนตพันธมิตรเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐประเด็นร้อนวันที่4พฤษภาคม2567 14 น. 19 น.ฟุตโนตพันธมิตรเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐการปรากฏชื่อนายอัคราพรหมเผ่าเป็นหนึ่งในจำนวน9คนของว่าที่ผู้ที่จะลงสมัครนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยสร้างประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอย่างแหลมคมเพียงรับรู้ว่านายอัคราพรหมเผ่าเป็นใครทุกสายตาล้วนมองและตั้งคำถามต่อรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าโดยอัตโนมัติเนื่องจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าไม่เพียงดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันมีพื้นฐานมาจากการเป็นส.ส.ในจังหวัดพะเยาเท่านั้นหากที่สำคัญรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ายังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคตามสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง4คนแต่ในระดับรัฐมนตรีว่าการเพียง2ที่เหลือเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งคือรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเหตุใดนายอัคราพรหมเผ่าจึงมาในสังกัดพรรคเพื่อไทยความสัมพันธ์ระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคเพื่อไทยนี้ได้เป็นเรื่องใหม่ตรงกันข้ามโยงยาวไปยังพรรคไทยรักไทยไปยังพรรคพลังประชาชนเพียงแต่โดยสถานการณ์และความจำเป็นทางการเมืองต้องเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพรรคพลังประชารัฐความสัมพันธ์นั้นภายในพรรคเพื่อไทยก็รับรู้และเข้าใจบทบาทของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าแม้จะมีความแนบแน่นอยู่กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแต่ได้รับความไว้วางใจจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มากนักยิ่งเมื่อนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศในวันที่22สิงหาคม2566สายตาย่อมมองไปยังการเคลื่อนไหวของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าอย่างเป็นพิเศษการไปต้อนรับนายทักษิณชินวัตรระหว่างเยือนเชียงใหม่ของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ายิ่งเน้นให้เห็นถึงลักษณะพิเศษนี้กรณีของนายอัคราพรหมเผ่าจึงเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคเพื่อไทยยืนยันถึงการเป็นพันธมิตรอย่างชิดใกล้กระทั่งแนบแน่นแนวโน้มแห่งความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นฐานแห่งอำนาจภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นหากสะท้อนความหมายทั้งในด้านบุคคลและในด้านพรรคนี่ย่อมเป็นกลยุทธ์ร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสนามเลือกตั้งท้องถิ่น